่าไม้ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะเพราะว่าให้ประโยชน์กับทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์อย่างไรก็ตามข้อมูลในรอบหลายปีที่ผ่านมาน่าตกใจทีเดียวนะคะเพราะว่าพื้นที่ป่าของประเทศไทยนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวค่ะแน่นอนว่าเมื่อมีพื้นที่ป่าที่ลดลงไปนะคะย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมด้วยเช่นเดียวกันค่ะสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยขณะนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งข้อมูลจากกรมป่าไม้เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าทั้งหมด 102,119,539 ไร่ซึ่งลดลงจากปี 2,551 กว่า 5 ล้านไร่หรือเฉลี่ยปีละ 1 ล้านไร่สาเหตุหลักมาจากการบุกรุกแผ่วถางเพื่อเปิดทางเป็นที่ทำกินของชาวบ้านซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ยอมรับว่าที่ผ่านมาการดำเนินการขับไล่ชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม่ได้ผลมากนักเพราะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านมีความเข้าใจแตกต่างกันขณะนี้จึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของทั้งสองฝ่ายสมัยโดยมีนโยบายสำคัญคือป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มโดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศมาใช้เพื่อขีดแนวป่าและแจ้งแนวเขตให้ชาวบ้านได้รับทราบจริงๆที่ผ่านมาอย่างที่เรียนให้ทราบเราไปเน้นมาตรการป้องกันป่าปามนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องการส่งเสริมป่าชุมชนแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นจริงๆก็คือว่าเราเองเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าที่ป่าไม้กับประชาชนเนี่ยเรายังยืนกันคนละฝั่งก็คือเรามองว่าประชาชนเป็นผู้บุกรุกขณะที่เราเป็นเจ้าของป่าเราก็ต้องใช้มาตรการในเรื่องการป้องกันในเรื่องการป่าปามในเรื่องการจับกุมดำเนินคดีอย่างเงี้ยซึ่งต้องเรียนว่าในการทำที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยได้ผลเพราะสาเหตุเพราะเราไม่สามารถเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้สิ่งที่เราปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ก็คือให้เจ้าหน้าที่เรามีความรู้สึกว่าพื้นที่ป่าเนี่ยเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนดังนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะต้องแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมาป้องกันแก้ไขรวมทั้งการบริหารจัดการซึ่งในการนำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศลงไปในพื้นที่แล้วจะร่วมกับประชาชนเนี่ยในการที่จะขีดพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์อยู่ซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกใหม่ที่แท้จริงนั่นคือวันนี้พูดตรงๆนะครับว่าเราไม่ได้เอากฎหมายในการนำแต่เราเอาปัญหาในการนำในการแก้เอาข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาดังนั้นสิ่งที่เราต้องยอมรับก่อนว่าวันนี้เนี่ยป่าทุกป่าเนี่ยมีการถูกบุกรุกมีคนเข้าไปอยู่นะครับแต่สำคัญก็คือพรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้าปีหน้าก็ยังมีคนบุกรุกและเข้าไปอยู่หรือทำลายต่อไปดังนั้นนโยบายวันนี้สิ่งที่กรมป่าไม้กำลังทำก็คือเราจะบล็อกไม่ให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีการบุกรุกใหม่ได้ส่วนสถานการณ์การตัดไม้มีค่าเช่นไม้พยูงไม้ชิงชันและไม้ประดู่ในขณะนี้พบว่าจำนวนคดีไม้พยูงมีมากกว่าไม้ชนิดอื่นๆโดยในปีนี้มีกว่า 1,368 คดีเพราะเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนขณะที่ไม้ชิงชันและไม้ประดู่มีการลักลอบตัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อนำมาทดแทนไม้พยูงที่มีจำนวนน้อยลงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่มีการประสานความร่วมมือกับทหารเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของไม้พยูงจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันเกิดจากดีมานด์หรือความต้องการของตลาดชาวต่างประเทศเนี่ยมีการนิยมใช้ไม้พยูงจำนวนมากและเนื่องจากว่าเมื่อความต้องการมากเนี่ยมันทำให้เกิดการเสนอราคาที่สูงขึ้นต้องยอมรับนะครับในอดีตเนี่ยในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาไม้พยุงขยับตั้งแต่คิวเมตรละประมาณแสนบาทจนวันนี้บางทีไปถึงคิวละล้านบาทตอนนี้ขณะนี้เรามีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายปกครองทหารตำรวจต่างๆเหล่านี้เราทำการข่าวหลายครั้งที่เราก็รู้มีชาวบ้านมาแจ้งว่าเนี่ยมีการรับซื้อไม้ในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ขนาดนั้นเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไปขอซื้อในไม้ที่อยู่ในพื้นที่กรรมสิทธิ์แต่เราก็จะเฝ้าติดตามเพราะแน่นอนกระบวนการเหล่านี้หลังจากที่ซื้อเสร็จก็จะต้องขนส่งแล้วนำไปไว้ตามแนวชายแดนเพื่อการสงวนแน่นอนว่าเมื่อจำนวนของป่าลดน้อยลงย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของประเทศด้วยทั้งวงจรชีวิตของสัตว์และมนุษย์ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นเพราะขาดเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไปแต่ยังไม่สายหากวันนี้จะมีการอนุรักษ์อย่างเหมาะสมเพราะไม่เพียงแต่จะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วยังแสดงถึงความมั่นคงของระบบนิเวศที่มีค่ามากที่สุดด้วยปวีณาปทุมนนท์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน